ชมนะคะไปดูรถยนต์ดีเซกเมนต์ใหม่นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยสัญชาติอเมริกันอย่างเชฟโรเลตมาลิบูค่ะซึ่งเชฟโรเลตนี้นะคะก็ได้ทำการเปิดตัวไปแล้วที่ประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะจะสวยงามแล้วก็หรูหราขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะเชฟโรเลตค่ายรถยนต์ขนาดใหญ่สัญชาติอเมริกันได้ทำการเปิดตัวรถยนต์ซีดานขนาดดีเซกเมนต์รุ่นใหญ่อย่างเชฟโรเลต มาลิบู 2015ไปแล้วค่ะที่ประเทศมาเลเซียโดยรูปโฉมที่ออกแบบมานะคะยังคงแนวทางการออกแบบในสไตล์ของเชฟโรเลตไว้อย่างครบถ้วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้ารูปห้าเหลี่ยมแบ่งครึ่งเหมาะเส้นสายฝากระโปรงที่ดูบึกบึนไฟท้ายทรงสี่เหลี่ยมคู่รวมทั้งท่อไอเสียทรงคู่ช่วยเพิ่มลุคความสปอร์ตให้ดูเท่ยิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนทางด้านภายในนะคะคุณผู้ชมได้รับการออกแบบให้เชื่อมโยงกับด้านนอกไม่ว่าจะเป็นมาตรวัดทรงเหลี่ยมคอนโซลหน้าโค้งโอบรับเข้าตรงกลางพร้อมกับการจัดวางอุปกรณ์เป็นแนวราบอย่างสวยงามอีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันด้วยค่ะในด้านระบบขับเคลื่อนก็ยังใช้เครื่องยนต์ EcoTech ค่ะซึ่งมีขนาด 2,400cc 165แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดด้วยซึ่งความสามารถนะคะจะทำความเร็วได้0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 9.6 วินาทีด้วยค่ะพร้อมทั้งทำความเร็วสูงสุดได้205กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรื่องความปลอดภัยนะคะก็มีครบค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABSBA และระบบช่วยการทรงตัว Stability ซึ่งถูกออกแบบโดยเชฟโรเลตทำให้ผู้ขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนราคานะคะก็อยู่ที่ 155,444 ริงกิตค่ะหรือประมาณ 1,560,000 บาทนั่นเองแต่ข่าวร้ายของผู้ที่ชอบรถดีเซกเมนต์ในเมืองไทยนี้ก็คือเชฟโรเลตมาลีบูยังไม่มีแผนเข้ามาทำการตลาดในบ้านเราค่ะและผู้ที่อยากได้นะคะก็ต้องคอยลุ้นเอาเองค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะได้ขับรถรุ่นนี้กันหรือเปล่าเป็นที่น่าเสียดายนะคะคุณผู้ชมที่เชฟโรเลตมาลีบูไม่ได้มีแผนการตลาดนะคะที่จะเปิดตัวจำหน่ายในบ้านเราแต่ว่าก็ไม่ต้องเสียดายไปนะคะก็อดทนรอไปก่อนนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเสียดายจังเลยเวลาของลูกปลาหมดแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะจากร้าน MC Bike ค่ะแล้วก็ชุดบิกินี่สวยๆจากแซนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับลูกปลาและรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ